คือเต้นอย่างนี้ลูกคือพ่อเนี่ยตั้งใจซื้อมอไซค์ให้ลูกอยู่แล้วครับแต่มือหนึ่งมันแพงพ่อคงไม่ไหวก็เลยตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์ครูหาให้กับลูกชายพ่อไงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ลูกซื้อมอเตอร์ไซค์ครูหาแจ้งคืออะไรทำไมทำหน้าเศร้าลูกอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะเฮ้ยเต้นทำไรอ่ะเต้นเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเต้นทำอย่างนี้ทำไมอ่ะแล้วที่มันทำกับกูอ่ะแล้วกูทำอะไรอ่ะนี่มันรถครูหานะก็ใช่ไงหาครูมึงอ่ะเฮ้ยนั่นเขาครูไปเรียกเขาอย่างนั้นได้ยังไงก็มาให้เกรดกูตกอ่ะแค่ให้เกรดตกเนี่ยมันต้องทำร้ายรถเขาขนาดนี้เลยเหรอต้องทุบรถเขาด้วยเหรอปกติเนี่ยเกรดนายก็แย่อยู่แล้วนะเพื่อนมึงพูดเพื่ออะไรมึงรู้ว่าเทอมนี้กูตั้งใจอ่านหนังสือทุกวันอ่ะทำไมอ่ะก็พ่อกูอ่ะบอกว่าถ้ากูสอบได้เกรดดีเขาจะซื้อมอเตอร์ไซค์กูไล่หาไปให้เกรดกูสิโน่ศูนย์ถ้ากูไม่ได้รถมึงก็ไม่ต้องมีรองครับไอ้หานี่มึงอ่านจริงปะเนี่ยทำไมโอ้ยเดี๋ยวเต้นเด้งๆโอ้ยเสียจัดเฮ้ยพ่อมาพ่อนายมาสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีลูกสวัสดีย่าดีโอเคเป็นไงบ้างลูกสอบเกรดโอเคไหมเหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ว่าเฮ้ยเป็นไรเดินเป็นไรอ่ะผมทำให้แดดผิดหวังเฮ้ยไอ้เย่ลูกใจมีผมคิดมากผลมันจะออกมาไงก็ช่างมันไม่เป็นไรหรอกเอออย่าไปคิดอะไรมากแต่ผมตั้งใจเต็มที่ครับแดดเฮ้ยพ่อรู้พ่อก็ดูอยู่เองตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจเรียนขนาดนี้ถึงแม้ว่าเกรดออกมาไม่ดีก็ไม่เป็นไรตามคำสัญญาถ้าเกรดดีพ่อจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้แต่วันนี้ถึงมันไม่ดีพ่อก็ซื้อให้โอ้โหพ่อรู้ไม่เป็นไรพ่อเองนี่เป็นคนดีใจแปลกดีใจด้วยเหรอแดดดีใจด้วยลูกดีใจยังไงก็ซื้อให้อยู่แล้วแต่ต้องรับปากกับพ่อว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ให้แล้วต้องจะตั้งใจเรียนให้ดีกว่านี้ได้ครับผมตั้งใจเรียนครับผมกลับตัวแล้วครับผมเลิกทุกอย่างแล้วตรงติดเกมอะไรผมไม่ติดแล้วรีบกลับบ้านนะลูกนะเออเดินดีๆลูกเฮ้ยบังๆดิครูหาไม่รู้เด็กไม่ยอมกลับบ้านอ้าวครูสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับไหวสายเย็นมารับเต้นเหรอพ่อพอดีมารับด้วยตัวเองก็อยากจะเซอร์ไพรส์ด้วยตัวเองนะครับกระซิบเพื่ออะไรครับเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกรู้ว่าแบบซื้อใครอะไรนี่ไงคุณพ่องั้นเดี๋ยวคุณพ่อไปดูของจริงก่อนดีกว่าได้สิครับผมเอ้ยเดี๋ยวๆครับของจริงอะไรครับคือเป็นของจริงอะไรแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครูหาไงมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมไม่พาไปดูที่ร้านนะครับคือเต้นอย่างนี้ลูกคือพ่อเนี่ยตั้งใจซื้อมอไซค์ให้ลูกอยู่แล้วครับแต่มือหนึ่งมันแพงพ่อคงไม่ไหวก็เลยตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์ครูหาให้กับลูกชายพ่อไงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ลูกซื้อมอเตอร์ไซค์ครูหาแจ้งคืออะไรทำไมทำหน้าเศร้าลูกอ้าวครูหารถจอดอยู่ตรงไหนยังอ๋อตรงนี้ฮะเอ้าสิไปดูเลยครับผมมาได้เลยครับผมนี่รถเดี๋ยวเอาหลบสิจะดูเออครูพ่ออยากเห็นมอเตอร์ไซค์ลูกเออทันทีเป็นไงครูหาเฮ้ยครูหาหัวคุณพ่อรถเป็นสภาพนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวใครมาพังรถผมขนาดนี้เนี่ยเนี่ยรถที่ผมจะขายต่อให้คุณพ่อกูหาครับแบบนี้แล้วผมจะทำยังไงครับเนี่ยเฮ้ยนี่สมจีนเห็นใครมาพังรถครูไหมไอเด็กนั่นนะคะเอ้าไอเด็กนั่นนะครูเติ้ลนี่มันคืออะไรอ่ะก็ครูให้เกรดผมตามอ่ะครับครูไม่ได้รถเป็นของขวัญจากพ่อผมอ่ะผมก็เลยโมโหครับทำนี้ได้ไงนะฮะปีนี้เกรดต่ำปีหน้ามึงซ้ำชั้นเลยเติ้ลไม่เจอครูอีกแล้วไอเด็กเวนไม่เจอหรอกปีหน้าไม่ได้เรียนแล้วทำไมพ่อก็ปีหน้าต้องเอาตังค์มาซ่อมรถให้เขาไงเฮ้ยปีนี้สิครับเอางี้ผมขอป้ายแดงแล้วกันผมขอคันใหม่ใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเรียกรถสไลด์มาแล้วคุณก็จ่ายค่ารถสไลด์จากนี้สไลด์ไปนครยกก็น่าจะประมาณ 4,000 คุณพ่อเขาชอบแถวรังสิตได้ครับพันกว่าบาทเองผมไม่รู้จักกูแถวรังสิตไงใจเย็นนะครับหมดเลยเอาสิไม่มึงนะฮะดูตบสิวหลุดเลยนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็นเสร็จจ้า